าธิชาโดนต่อเงิบหลังเพ้อหนักโพสเซียมต่อต้านกฎเกณฑ์ฝูงหยกอินเลิฟเบี่ยงประเด็นไม่ตรวจสอบแฟนบุ้งหลังจากที่เราค่ะได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าตั้งแต่รูปแล้วก็คลิปของหยกและแฟนบุ้งอยู่ว่อนโซเชียลก็ถูกจับโป๊ะว่าหยกไม่ได้มีการกลับไปอยู่กับที่บ้านจริงมีการโกหกคนทั้งประเทศซึ่งเหล่าบรรดา NGO บุคคลองค์กรพรรคการเมืองต่างๆที่เคยออกมาโหนหยกก็ต่างพากันเงียบกริบค่ะโดยเฉพาะป้ามนหรือว่าทิชาณนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกที่แปลงกราฟฟิตี้อดีตแนวร่วม3นิ้วได้มีการออกมาโพสต์ตามหาเป็นพิเศษด้วยบอกว่าตามหาคนหายครับบอกป้าคนหน่อยว่าสังคมให้อภัยแล้วอ๋อแล้วคราวหน้าคิดเยอะๆหน่อยนะครับก่อนจะดันหลังเยาวชนอีกเนี่ยพอเยาวชนมันพังโชว์น่าจะได้ไม่แหกตอนแก่อีกหัวงอกทั้งหัวแล้วไม่เอานะป้าซึ่งก็ทำให้หลายคนค่ะรู้สึกผิดหวังมีการออกมาตำหนิเช่นตอนแรกจากผลงานที่ผ่านมาดูดีเหมือนคนรักเข้าใจเยาวชนพอมาเรื่องหยกนี่เห็นความโหดเหี้ยมของป้าเลยป้าใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือฉันยังยืนยันว่าหยกทำผิดแต่หยกก็คือเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยโหนเยาวชนเพื่อสนองทัศนะของตนผิดหวังมากเลิกทำงานกับเยาวชนเถอะอีกทั้งป้าทิชาค่ะเคยมีการให้สัมภาษณ์กับ BBC เรื่องหยกบางช่วงบอกว่าป้ามนมองเห็นสิ่งที่หยกทำและต้องเผชิญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยกับทุกพฤติกรรมแต่ก็เข้าใจและประกาศจะไม่ทอดทิ้งแต่พอเรื่องของหยกแดงขึ้นมาค่ะป้าทิชาก็ไม่มีการออกมาปกป้องแก้ต่างแทนหยกเลยในเรื่องของภาพแล้วก็คลิปที่มีการหลุดออกมาแต่มีการหันไปเย้ยวบุ้งตะวันและก็แฟ้งแทนซึ่งก็ดูผิดวิสัยของคนที่ทำงานกับเยาวชนที่ควรจะออกมาให้ความช่วยเหลือปกป้องเยาวชนจนถูกตั้งข้อสังเกตเขาว่าที่ผ่านมาจากคำครหาคำตำหนิหยกหมดประโยชน์ก็ทิ้งและโดนตำหนิว่าโหนเยาวชนใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือสนองทัศนะตนเองเป็นความจริงใช่หรือไม่อีกทั้งค่ะไม่รู้ว่าป้าทิชาที่เงียบนั้นเพราะกลัวที่จะโดนคดีเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีคดีความต้องเข้ามอบตัวและประกันตัวในข้อหาหนัก4มาตรากรณีหมิ่นประมาทอดีตผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์เตมียเวชแต่พบว่าหลังจากที่ป้าทิชาค่ะมีการโพสต์ว่าโดนคดีรู้สึกว่าป้าทิชาเองก็ยิ่งออกอาการหนักขึ้นเพราะตั้งแต่นั้นมาก็มีการออกมาโพสต์โจมตีระบบโจมตีกฎเกณฑ์โทษผู้นำสารพัดมากขึ้นบางครั้งค่ะก็มีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงด้วยและก็มีอาการหนักขึ้นถึงขั้นออกมาโพสต์ในทำนองท้าทายต่อต้านกฎเกณฑ์เช่นเมื่อสังคมไร้กฎเกณฑ์อย่ามาสั่งให้ข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ปลอมๆปึกเปลือกนะจะบอกให้ข้าจะต่อต้านให้ดูให้เห็นถ้าขอเหตุผลข้าจะแสดงให้ดูอายุก็เยอะผ่านแรงเสียดทานมาทุกฤดูกาลเจอคำสั่งเจอกฎเกณฑ์ปลอมๆเปลือกๆยังเชื่องอีกก็บ้าแล้วและอีกโพสต์ค่ะบอกว่าผู้ใหญ่เชื่องกันใหญ่แต่เยาวชนนิ่งไม่เชื่องเมื่อไม่เชื่องก็ไม่ต้องมีใครนำมีใครสั่งมีใครกำกับทิศมีหนำซ้ำยังมีการโพสต์ในทำนองที่โยงแบบดูมั่วๆมากโดยมีการเอาเรื่องที่เยาวชนค่ะทำผิดกฎหมายใช้ความรุนแรงไปโยงกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็การตีกินอายุทางการเมืองซึ่งใครได้อ่านค่ะก็คงจะรู้สึกงงไม่น้อยว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรโดยมีการโพสต์ว่าคีย์คอนเซปต์ใช่เมื่อเยาวชนกระทำผิดกฎหมายความรับผิดชอบทางกฎหมายต้องเป็นของเยาวชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นซ้ำยาวนานมวลขนาดใหญ่หมายความว่าสถานการณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณะที่ไร้วิสัยทัศน์ของรัฐและราชการการไม่สนับสนุนนิเวศที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือโครงสร้างระบบค่านิยมเชิงลบก็อยู่ในนี้ทั้งหมดรูปธรรมก็คือการก่อรูปของเยาวชนแก๊งการก่อคดีของเยาวชนการใช้ความรุนแรงในนักเรียนอาชีวะพรรคการเมืองใดองค์กรราชการใดที่ไม่คิดแตะโครงสร้างระบบผ่านงบประมาณไปกับอีเวนต์แบบเอียงกระเท่เร่คือสัญญาณชัดแบบไม่ต้องหมุนเสาว่าไร้วิสัยทัศน์ตีกินอายุทางการเมืองอายุราชการไปวันๆพร้อมกับมีการขอบคุณหนุ่มสาวที่มีการเขย่าโครงสร้างระบบอย่างจริงจังซึ่งก็เป็นภาระที่คนรุ่นเก่าทิ้งไว้นั่นแหละดีแล้วที่ไม่เดินตามที่สำคัญดื้อรั้นให้นานพอ
คุณผู้ชมคะเมื่อได้ลองฟังดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าสรุปเรื่องที่มีการอ้างแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันนั้นมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนอกจากอาการโพสต์แบบจับแพะชนแกะแล้วล่าสุดค่ะปฏิชายังมีการแชร์โพสต์จากเพจในเครือของดอมสมที่มีการโพสต์ถึงหยกด้วยโดยใจความของโพสต์ดังกล่าวนั้นค่ะคือต้องการที่จะโจมตีแป้งกราฟฟิตี้อดีตแนวร่วม3นิ้วที่มีการออกมาแชร์เรื่องหยกกับแฟนบุ้งโดยบางช่วงค่ะเพจได้มีการโพสต์ว่าฟังเขาคุยกันเรื่องมีคนต้องการทำลายภาพลักษณ์ของน้องโดยมีการเอาข้อความที่มีการคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหยกจากในเพจ Facebook ของนิธิวัฒน์วรรณสิริหรือว่าจอมไฟเย็นนักเคลื่อนไหวที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสมีการหยิบยกเอามาเฉพาะบางข้อความมาลงเช่นชัดเจนว่ามีคนต้องการทำลายภาพลักษณ์ของหยกแต่จะทำลายได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปในมุมมองของผมมองว่าสมัยนี้การที่เยาวชนสาวอายุ16มีแฟนเป็นเรื่องปกติการที่หยกมีความรักถือเป็นสิ่งสวยงามไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดแต่ก็ต้องดูว่าฝ่ายชายจริงใจกับหยกหรือเปล่าสมัยนี้มีเยาวชนสาวอายุ 16-18 จำนวนไม่น้อยที่แต่งงานเร็วหยกถือว่าเป็นนอร์มของสังคมไทยซึ่งไม่ใช่ความผิดหยกแต่อย่างใดและก็ยังมีการกล่าวยกย่องหยกสารพัดพร้อมทั้งมีการตำหนิไปที่แป้งและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นต้องเลือกระหว่างมีความรักหรือประชาธิปไตยซึ่งปฏิชาค่ะก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้พร้อมกับมีการระบุว่าไม่ว่าคนเขียนคือใครคือขอบคุณและต่อมาพบว่าก็มีคนเข้ามาตอบโต้ค่ะว่าทำลายภาพลักษณ์อะไรทำตัวเองทั้งนั้นอีกคนบอกว่ามีความรักไม่ผิดหรอกค่ะแต่ผู้ชายที่อยู่กับหยกในคืนนั้นคือแฟนบุ้งนี่คะอันนี้ต่างหากที่น่าห่วงค่ะในขณะที่บุ้งอดอาหารอยู่ในเรือนจำแล้วผู้ชายก็มีประวัติโดนแชร์โดยเมนูและพลอยที่เคยออกมาแชร์บุ้งว่ามีการบุกเข้าไปในห้องขณะที่บุ้งไม่อยู่จะชี้แจงแก้ต่างก็รบกวนชี้แจงให้ครบถ้วนด้วยนะคะสังคมต้องการความจริงว่าพวกที่เอาน้องเขามาทำกิจกรรมเรียกร้องโน่นนี่สนองตัวเองดูแลเขาแบบไหนทำไมปล่อยกันแบบนี้ถ้าคนที่โพสต์รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้ลึกรู้จริงช่วยมาตอบหน่อยค่ะทำไมน้องเขาไปอยู่กับผู้ชายที่เป็นแฟนของบุ้งในสภาพนั้นแล้วตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันไหมอยู่ในฐานะอะไรจากภาพที่ปรากฏออกมาเมื่อภาพปรากฏนาทีของคนที่หวังดีกับน้องเขาจริงต้องไปตรวจสอบค่ะไม่ใช่เปลี่ยนประเด็นไปผิดคนแล้วปล่อยผ่านไม่สนใจเลยว่าเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังไปเจอกับอะไรฝากไว้ให้คิดค่ะ